สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับCardano และ Cardano หัวใจของพวกเราทุกคนตอนนี้จดจ่ออยู่ที่ Cardano ว่าราคามันจะไปยังไงหลังจากที่ Smart Contract มันลอนช์ก่อนอื่นต้องขอเรียนนะเพื่อนๆไม่มีใครที่สามารถเดาราคาได้เป๊ะว่าราคาของมันเนี่ยหลังจากที่ Smart Contract Launch เนี่ยมันจะไปมูลหรือมันจะร่วงลงนะครับมีช่องมีบทความมีนักวิชาการที่พูดถึงราคาว่ามันจะไป200บาท300บาท500บาทนะครับหรือนะ10ดอลลาร์20ดอลลาร์อันนี้ก็มีคนวิเคราะห์ไว้รวมไปถึงนักวิเคราะห์ที่บอกว่ามันเป็น Ghost Chain นะครับ Smart Contract มันจะไม่เกิดขึ้นมันจะมีสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมันก็มีทั้ง2เสียงทีนี้สิ่งที่เราทำได้ในฐานะนักลงทุนวันนี้ขออนุญาตปลอมตัวเป็นไลฟ์โค้ชปลอมนะเพื่อนๆวันนี้ผมเป็นไลฟ์โค้ชปลอมนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือวางตัวให้เป็นกลางมากที่สุดนะเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราเองนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ขาดตลาดที่สุดก็คือ mindset ของการลงทุนโดยเฉพาะกับ Cardano สิ่งที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะคือเราอย่าลืมนะเพื่อนๆนะฮะหลังจากที่ smart contract มัน launch เนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมี DeFi เกิดขึ้นนะครับในระบบนิเวศหรือใน ecosystem ของ Cardano มันจะมีอะไร NFT เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในระบบนิเวศของ Cardano มันจะมีการขยายนะครับเรียกว่าอนานิคมเลยนะครับบนบล็อกเชนของ Cardano เพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าลืมพื้นฐานว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ถูกสร้างภายในวันเดียวนะครับ DeFi มันจะต้องมีปัญหานะครับ Smart Contract จะต้องมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยอันตรายมากๆผมมองว่ามันจะมีถ้าไม่มีปัญหานะถ้าการลอนช์ Smart Contract แบบไม่มีข่าวว่าไม่ดีเลยเนี่ยมันจะเป็นการปิดข่าวของพลังมืดที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเตรียมตัวและเตรียมใจว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นราคามันอาจจะพุ่งปี๊ดไปช่วงขนาดหนึ่งมันอาจจะลงหวบไปช่วงขนาดหนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะตาม Bitcoin ก็ได้นะครับหรือในบางกรณีมันอาจจะวิ่งเดี่ยวเหมือนกับเป็น All Season ของมันเองเลยก็ได้ตรงนี้ไม่มีใครรู้ทำใจเป็นกลางไว้ที่สุดและเข้าใจถึงพื้นฐานว่ากำแพงเมืองจีนไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะครับอย่าหวั่นไหวตกใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมงและอย่าไปเครียดกับข่าวไม่ดีถ้ามันออกมานะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูทวีตล่าสุดของคุณชาลฮอสกินสันนะแกบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันใหญ่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ของ Cardano นะฮะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแกก็พูดถึงในเรื่องของการล้ำลึกถึงSeptember 11นะครับตัวคุณชาวเองผมดูจาก body language ดูจากอาการกันเนี่ยแกค่อนข้างที่จะ comfortable ค่อนข้างที่จะสบายๆนะครับมานึกถึงในเรื่องของ September 11นะครับ11กันยาเมื่อเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วนะเพื่อนๆใครที่เป็นเด็กในสมัยก่อนที่เวลาไปสนามบินจะรู้สึกถึงความแตกต่างนะก่อน September 11เนี่ยเราไปส่งญาติทีเนี่ยแทบจะไปแตะเครื่องบินได้เลยนะสมัยผมเด็กๆนะเพื่อนๆไปส่งเขาขึ้นบันไดไปได้เลยแต่สมัยนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า September 11เปลี่ยนชีวิตของพวกเราจริงๆเช่นกันกับ Cardano ที่กำลังจะมาเปลี่ยนโลกโดยเฉพาะผมเชื่อว่าอย่างโลก DeFi เนี่ยนะฮะหลายคนตอนนี้นะครับกำลังคิดว่าเอ๊ะจะเทดีไหมนะครับจะซื้อดีไหมจะช้อนดีไหมจะ dollar cost average ดีไหมนะซื้อน้อยๆถือนานๆจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดกับทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็น Cardano หรือเหรียญใดก็ตามอย่าหวังรวยทางลัดนะเพื่อนๆอย่าผมไม่อยากพูดคำนี้คืออย่าเล่นฟิวเจอร์ถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าเล่นฟิวเจอร์ถ้าเป็นไปได้ผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะประสบความสำเร็จในช่วงสั้นนะครับกับตลาดฟิวเจอร์นะครับเล่นเลเวอเรจ10เท่า20เท่า30เท่าเนี่ยแต่ในระยะยาวนะเพื่อนๆในระยะยาวแบบ
ปีต่อปีเนี่ยจะมีกี่คนที่สามารถออกมาพูดได้ว่าผมเทรดฟิวเจอร์จนผมเนี่ยรวยนะจนผมแบบกำไรทุกปี10ปีต่อเนี่ยทุกปีจนกระทั่งแบบ10ปีเกิน10ปีอย่างเงี้ยน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหวังรวยแบบเร็วๆอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจว่าไอ้ระบบรวยแบบสบายๆอย่างนั้นเนี่ยมันก็คือเราเกิดมาบนกองเงินกองทองหรือคุณอาจจะมีแบบหอพักให้เช่าแล้วเป็นเสือนอนกินนะเพื่อนๆนะครับแต่ก็อีกอ่ะมันก็ไม่มีเสือนอนกินอย่าง 100% นะคุณมีหอพักเช่าเดี๋ยวก็มีคนมาเข้าประตูนะไฟดับน้ำไม่ไหลคนนี้ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยทุกอย่างในโลกนี้มีปัญหาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทำใจให้เป็นกลางนะครับวิดีโอนี้ผมอยากจะออกมาเตือนเพื่อนๆที่แบบว่ากำลังแบบตึงกำลังเครียดอยู่อ่ะโหจะเอายังไงดีกับชีวิตวะเนี่ยมันจะลอนช์มันจะไปได้ไหมเงินเราจำนวนมหาศาลเลยอยู่ในคาร์ดาโนเนี่ยนะครับต้องมองในระยะยาวไว้นะครับและที่สำคัญที่สุดจะต้องระวังในเรื่องของสแกมตอนนี้นะเพื่อนๆมันมีเข้ามาเยอะมากๆการที่ให้คนโอนเงินเข้าไปไลฟ์สดของคุณชาวฮอสกินสันซึ่งเป็นการทำเอาวิดีโอของคุณชาวมาเปิดแล้วบอกว่านี่นะถ้าโอนมา 1,000 คาดาโนเราจะคืนกลับให้ 2,000 คาดาโนมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพงศาวดารของบล็อกเชนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนแรกที่นะไปคิดว่าเราจะได้เงินคืนกลับมา2เท่ายังไม่มีใครทำอย่างนั้นนะเพื่อนๆญาติกันพี่น้องกันยังไม่ทำให้กันเลยนะมีไหมโอนให้ญาติ 1,000 แล้วญาติโอนให้ 2,000 เนี่ยยังไม่มีแล้วคนอื่นที่เขาไม่รู้จักเราใครจะเอามาให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ให้ดีเอาล่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะครับอยากจะเตือนสติหลายคนนะฮะเพราะว่าเห็นแต่ละคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะยังไงอ่ะลุ้นแบบเหมือนฟุตบอลอ่ะผมเองก็ลุ้นไปด้วยนะฮะเช่นกันกับเพื่อนๆที่เคยผ่านในเรื่องของ Ethereum Update มาก่อนแล้วก็อยู่ในวงการนี้มานานยังไงเตือนๆกันนะเพื่อนๆนะช่วยเหลือกันขอบคุณที่วันนี้ผมมีเพื่อนติดตามนะครับ 50,000 คนแล้วนะครับทุกคนคือเพื่อนกันทุกคนคือพี่น้องกันเมื่อตอนต้นปีผมตั้งเป้าไว้ว่าผมอยากจะทำช่อง YouTubeนะมันอยู่ในลิสต์ของสิ่งที่ผมอยากจะทำในปี2021แต่ว่าปีนี้ก่อนเดือนสิงหาคมนะผมอยากจะมีคนติดตามสัก 1,000 คนผมอยากรู้ว่าความการเป็น YouTube เนี่ยเป็นยังไงนะคือมีคนติดตาม 1,000 คนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะนะสุดท้ายนะขอบคุณที่แบบให้การเชื่อใจแล้วแบบมาเป็นเพื่อนกันนะเป้าหมายหรือ white paper ของช่องนี้นะเพื่อนๆผมต้องการสังคมของคนเห็นแก่ได้นะครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดนะครับผมต้องการรวมตัวคนที่เห็นแก่ได้และสิ่งที่เห็นแก่ได้ก็คือนะได้มิตรภาพได้ความรู้ได้การแบ่งปันและได้กำไรในการลงทุนนะครับถ้าเรามามีสังคมที่วันนี้มาเถียงกันว่าไอ้เหรียญนี้ไม่ดีนะครับไอ้การลงทุนนี้มันเป็นเรื่องโง่ๆนะครับอันนี้โดยที่ไม่มีเหตุผลมาอ้างอิงหรือมาแบ่งปันเพื่อที่จะนะมาแชร์กันมายื่นมือมาช่วยกันเนี่ยผมถือว่ามันไร้สาระนะถ้าอยู่ดีมาบอกเอ้ยไอ้ Dogecoin ไม่ดีเป็นลงทุนไม่ดี Cardano ไม่ดี XRP ไม่ดีอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีแบบนะแทนที่จะบอกว่าถ้าจะลงทุนตรงเนี้ยควรจะคำนึงที่จะลงทุนตรงนี้ไปด้วยนะควบคู่กันไปเพราะว่ามันมีนะ1 2 3 4เราไปอ่านไวท์เปเปอร์มาแล้วมันมีเรื่องภายในอย่างนี้คอนสมาร์ทคอนแทรคมันมีข้อดีอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าคนนั้นหล่อจริงนะครับแต่ถ้าอยู่ดีลอยๆมาบอกโง่ไม่ดีอะไรเงี้ยผมถือว่านั่นคือสังคมที่ท็อกซิกที่เป็นพิษอ่ะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆ เพิ่มความเห็นแก่ได้นะครับโลภเข้าไว้เห็นแก่ได้เข้าไว้นะสร้างมิตรภาพสร้างสังคมที่ดีเพิ่มความรู้แบ่งปันความรู้แล้วก็ทำกำไรให้มากที่สุดนะครับเอาล่ะเพื่อนๆนะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันวันนี้ 50,000 คนแล้วก็ถ้าผมไม่มีผู้ติดตามเพิ่มผมแฮปปี้ที่มีสังคมนี้ในวันนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนอยากให้ทุกคนสำเร็จนะในการลงทุนใครที่ใจร้อนแบบอกจะแตกอกอีแป้นจะแตกแล้วเนี่ยนะเราเข้าใจกันนะทุกคนอยากจะเห็นอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นในพริบตาเดียวแต่เราอยู่บนเรือลำเดียวกันนะสิ่งที่เราทำได้คือให้กำลังใจซึ่งกันและกันหาความรู้แล้วก็นะครับหาพยายามหมั่นศึกษาในข่าวต่างๆในเรื่องเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะเอามาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับ
โลก Decentralized World ที่เรากำลังอยู่และเรากำลังเดินหน้าต่อไปเช่นเคยครับผมกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม